แพทต่อนะครับมันจะรวมอยู่หลายวิชานะครับมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์นะในส่วนของฟิสิกส์นะครับก็จากประเมินดูเนี่ยจากข้อสอบเก่านะครับไล่มาตั้งแต่ปี52ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรบ้างที่ออกสอบลองดูนะครับถ้าเผื่อว่าไปมองที่ม .4 อาจจะช้าแล้วกันเนาะในชั้นม .4 นะครับเรื่องที่จะออกข้อสอบเนี่ยมันจะมีเรื่องของเลขในยะสำคัญเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรมีเลขในยะสำคัญที่ออกสอบนะมีเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงนะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงครับเป็นสมการการเคลื่อนที่ง่ายๆทั่วไปนะแล้วก็จะมีเรื่องของงานพลังงานเนี่ยอันนี้คือม.4นะครับไม่ออกสอบโมเมนตัมโมเมนตัมแล้วก็การชนอันนี้เขียนสรุปให้ดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็อันสุดท้ายที่จะมีนะครับคือกฎนิวตันกฎของนิวตันม.4ก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้ที่จะออกข้อสอบนะครับในเรื่องของแพท2นะที่อาจารย์ลองไปดูมานะครับข้อสอบเก่าๆนะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆในชั้นม.4ทีนี้ขึ้นมาม5ครับปึ๊บม5เรื่องที่มีนะครับก็คือของไหลของไหลนี่มันเป็นพวกที่เราเรียนเป็นพวกของเรื่องของความดันนะความดันเกจความดันสมบูรณ์นะครับแบตเตอรี่อะไรพวกนั้นก็อยู่ในของไหลทั้งหมดนะแล้วก็จะมีเรื่องของคลื่นนะครับคลื่นกลนะเป็นเรื่องของคลื่นกลนะครับคลื่นกลเกี่ยวกับเรื่องของหาค่าความยาวคลื่นหาค่าความถี่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสียงแสงนี่คือม5นะครับม5ขึ้นมาม6ครับม6ปุ๊บมีที่ออกสอบนะครับก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตจะมีออกสอบนะครับมีออกสอบเรื่องของสายไฟฟ้าเอาแผ่นเพจมาวางซ้อนกัน2แผ่นแล้วหาค่าต่างๆคิดยังไงมีเรื่องของไฟฟ้า DC นิดหน่อย DC ก็คือ direct current นะครับไฟฟ้ากระแสตรงคำนวณวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นง่ายๆนะ AC นิดหน่อยนะครับบ้างนะครับมีบ้างนิดหน่อยโอเคนะฮะมีเรื่องของอะตอมด้วยนะครับฟิสิกส์อะตอมประมาณนี้เรียกว่าเรียนอะไรก็ออกนะครับประมาณนี้ทั้งหมดเลยอันนี้คือเรื่องที่น่าออกสอบมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นปะเห็นนะโอเคอันนี้สรุปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูนะครับไปที่หัวข้อว่ามันเป็นยังไงบ้างสรุปเป็นภาพทฤษฎีก่อนสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้านี้แล้วจดเสร็จยังเอ่ยเสร็จนะใช่ครับมาใหม่เชิญเลยโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้านะครับถ้าเผื่อพูดถึงฟิสิกส์ตอนนี้ม.6 นะครับรู้สมการอะไรบ้างลองพูดให้ฟังหน่อยครับรู้อะไรบ้างเดี๋ยวจะเขียนตามที่นักเรียนพูดยกมือแล้วตอบก็ได้ครับยกมือแล้วตอบมีอะไรฮะ i เท่ากับ q ส่วน t มีอะไรยังอื่นอีกไหม v เท่ากับ irเอาม.4 ถึงม.6 แล้วกันครับม.4 ถึงม.6 รู้อะไรบ้างช้าๆนะฮะซิกมา F เท่ากับ FA มีอะไรนะเมื่อกี้ F เท่ากับฮะอะไรนะ S ใช่ไหมตัว S ขอโทษทีเอสเท่ากับ UT บวก1ส่วน2เอที่กำลังสองไม่ได้ v เท่ากับ u บวกกับ a t ไม่ได้ครับ v เท่ากับ s ส่วน t ไม่ได้โอเคตรงกันนะครับ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 a s ลองดูซินึกอะไรได้มีไหมครับมีไหมลองช่วยนึกดูมีอะไรอีกไหมครับน่าจะมีเยอะกว่านี้นะอะไรนะไม่ได้ยิน
เอาแบบสบายๆครับเราแบบคนน้อยๆนะฮะไอเหรอไอเท่ากับ N E V A โอเคฮะนีว่านะครับความเร็วเลื่อนนะไม่อื่นไหมครับไม่อื่นนะ Q เนี่ยเหรอเท่ากับ M L อ๋อ Q คือความร้อนใช่ไหมโอเคฮะ Q เท่ากับ M C เดลต้า T ประมาณนี้ก็คืออันนี้ลองถามดูนะครับว่าจริงๆมันมีโอ้โหเป็นถ้าเผื่อว่าสูตรสมการทางฟิสิกส์เนี่ยมีประมาณ 2-300 สมการครับ 2-300 สมการนะจะเห็นว่าถ้าเราไม่มาบีฟนะครับถ้าเราไม่มาจัดหมวดหมู่แล้วก็ไม่มาทบทวนเนี่ยไม่มีทางที่ทำข้อสอบได้นะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีทางเลยเพราะสมการมันเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่บทเรียนของเรานะครับมาดูจะเริ่มไปทีละข้อนะครับข้อที่หนึ่งดูในชีทเลยนะครับเป็นข้อสอบจริงน่าจะปี52นะอุ้ยยังไงนะเดี๋ยวสุดหล่อนะครับสุดหล่อรู้ป่ะใครโอเคงี้เขาบอกว่าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้นะครับเท่ากับ 5.27ก็มีวงกลมอยู่อันหนึ่งปื๊ดแล้วเขาก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับทำการวัดได้อยู่ที่ 5.27 เซนติเมตรเซนติเมตรนะครับทีนี้คำถามนะครับถามว่าเขาควรจะบันทึกรัศมีนะอะไรไม่ตกไปนะครับรัศมีวงกลมเป็นกี่เซนติเมตรรัศมีคือตัว R นะครับเรเดียนเนี่ยปื๊บจะมีค่าเท่ากับอะไรครับจากรูปภาพรัศมีมีค่าเท่ากับอะไรมองจากรูปอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมรัศมีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางหารด้วย2ก็คือ 5.27 นะครับส่วนด้วย2ส่วนด้วย2นะครับถ้าคิดตัวเลขกันจริงๆตัวเลขที่คิดได้จริงๆมันก็คือเท่าไหร่นะ224นะครับแล้วก็262 236 250อยู่ที่เท่านี้อยู่ที่เท่านี้ถ้าเผื่อว่าคิดกดเครื่องเลขออกมาแต่ว่าในการบันทึกค่าในการบันทึกตัวเลขนะครับจะต้องบันทึกให้ได้ความละเอียดนะอยู่ที่เท่ากับเครื่องมือที่เราวัดนะครับความละเอียดจะอยู่ที่เท่านี้ทีนี้ดูที่เลขนัยสำคัญครับความละเอียดอยู่ที่เนี่ย2ตำแหน่งนะครับถามว่ามีเลขนัยสำคัญกี่ตัว3ตัวมองออกไหมอันนี้คือมีเลขนัยสำคัญอยู่ที่3ตัวนะครับมีอยู่3ตัวการบันทึกค่าจะต้องบันทึกอยู่ที่นะครับ3ตัวให้ได้3ตัวตามนี้จะละเอียดกว่าเลขไอ้ที่ความละเอียดกว่าเครื่องมือวัดเนี่ยทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ต้องวัดต้องบันทึกค่าอยู่ที่เครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่ที่3ตัวดังนั้นเนี่ยในข้อนี้จะต้องตัดนะครับให้มันอยู่ที่3ตัวจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2.64 ก็คือประมาณขึ้นมา1ตัวเนาะประมาณ1ตัวนะครับตอบ 2.64 นะตอบช้อยที่3ครับในการบันทึกค่านะครับในการบันทึกค่าณที่นี้ในการบันทึกค่านะครับเราจะบอกว่าก็คือถ้าเผื่อว่าเราดูเนี่ยในการหาเนี่ยเอา2มาหารใช่มั้ยตัวเลขในสําคัญน่าจะเป็นแค่1ตัวเพราะนั้นในการบันทึกค่าน่าจะอยู่ที่3แค่นั้นใช่มั้ยครับควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยไอ้สองตัวนี้เป็นตัวเลขที่เราเอาขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อจะบันทึกลงไปในตารางแต่ว่าค่าจริงๆที่มาจากการวัดค่าจริงๆที่มาจากการวัดก็คือตัวเลข 5.27 5.27 นี่เป็นตัวเลขที่มาจากที่เราวัดได้จริงๆนะตัวเลขสองเนี่ยเราเพียงแต่ว่าอนุมานขึ้นมาเฉยนะครับตั้งขึ้นมาเฉยแต่เมื่อไหร่นะครับถ้าเผื่อว่าเอาเป็นเนี่ย 5.27 นะครับแล้วเราก็มีอีกสักตัวหนึ่งอาจจะเป็น 2.01 เท่านั้นสมมติ 2.21 อย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างงี้ปุ๊บนะครับในการตอบเนี่ยจะต้องตอบเลขที่สำคัญอยู่ที่2ตัวอย่างเงี้ยโอเคถูกต้องนะครับใช่ทีนี้ดูหลักเลขที่สำคัญนิดนึงนะครับเรื่องของเลขที่สำคัญที่ควรจะรู้นะครับมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับเลขทุกตัวเลขนะครับเลขทุกตัว
ยกเว้น0อันนี้ไม่มีจดให้นะครับยกเว้น0นะครับถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญนะตัวหนังสือสวยมากนะครับประมาณนี้เช่นอันนี้สมมติตัวเลขขึ้นมานะเช่นประมาณนี้นะครับปึ๊บแบบนี้ทุกตัวนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นเลขนี้สำคัญหมดนะจากที่เขียนให้นะครับด้านบนนี้752นี่ก็คือมีนับไปเลยนะกี่ตัว3ตัวครับอันนี้4ตัวแล้วก็2ตัวง่ายๆนะครับประมาณนี้โอเคอันที่2ครับอันที่2เลขศูนย์ที่อยู่นะครับที่อยู่ระหว่างอันนี้เป็นหลักของเลขนี้สำคัญเบื้องต้นนะครับอยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญถือเป็นเลขนัยยะสำคัญนะครับหมายถึงว่าอย่างเช่น107นะประมาณนี้ครับหรือว่า 3.3065 อะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าจากที่เขียนให้บนกระดาษนะครับ107ก็จะมีเลขนัยยะสำคัญอยู่ที่3ตัวอันนี้เช่นกันนะครับ 3.065 มี4ตัวอันนี้ง่ายๆเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับเลขศูนย์ที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดอาจารย์ไม่เขียนแล้วกันนะครับก็เช่นอย่างนี้อย่างเช่นนี้นะครับเลขศูนย์ที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดหรือว่าอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยก็นับไหมจะไม่นับนะครับจะไม่นับดังนั้นอันนี้ก็คือมีกี่ตัวครับ2ตัวนะครับอันนี้ก็มี2ตัวเช่นกันหลักการนะครับเป็นอย่างนี้อันที่4ครับเลข10ยกกำลัง10ยกกำลัง n นะครับจะถือว่าเป็นเลขนี้สำคัญไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนะครับไม่เป็นเลขนี้สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะมันคือตัว perfect นะครับไม่ถือว่าเป็นเลขนี้สำคัญเช่นอันนี้ครับ1ไหนอาจารย์เขียนเลยนะ10,000ลองดูนะครับถ้าเผื่อว่าไม่เขียนเป็นเลขยกกำลังเนี่ยจะมีจำนวนนะครับเลขนี้สำคัญอยู่ที่กี่ตัวมองออกไหม1 2 3 4 5ก็คือมี5ตัวสูตรตัวนี้ถือว่าเป็นนะครับถือว่าเป็นนะถ้าเผื่อว่าเขียนนะครับเป็น1 2 3แล้วคูณ10กำลัง1ถ้าแบบนี้ก็คือมี4ตัวครับใช่100คูณ10กำลัง2ก็มี3ตัวในอย่างเงี้ยฮะ10คูณ10กำลัง3ก็จะกลายเป็น2ตัวครับแล้วก็1คูณ10กำลัง4ก็จะกลายเป็น1ตัวนะต้องระวังนะครับบางทีข้อสอบมันออกหลอกมานะบางทีมันหลอกมานะครับมีจำนวนตัวเลขในนี้สัมพันธ์เท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางคนไม่รู้ก็ตอบผิดกันนะก็คือมันต้องตอบนะครับ 1.5 เลยอันนี้คือหลักการเบื้องต้นของเลขในนี้สำคัญผ่านนะครับประมาณนี้โอเคเนาะเปลี่ยนครับต่อไปช้าๆนะครับค่อยๆไปอย่างน้อยก็เสียเวลามานั่งฟังลองดูข้อที่2ครับลองอ่านโจทย์แล้วลองคิดดูว่าจะประมาณไหนโจทย์ยาวหน่อยนะในการทำโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยพอเจอโจทย์ยาวนะครับเราก็พยายามเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขเปลี่ยนให้เป็นรูปภาพนะครับพอทีพยายามสร้างรูปภาพขึ้นมานะบอกว่าอาจารย์บอกนะครับขับรถไปเปิดไปทางตรงนะครับจ้องมองแต่เข็มบอกความเร็วเนี่ยอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ40เนี่ยวาดรูปไปเลยนะกิโลเมตรต่อชั่วโมง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวาดรูปไปตามนี้ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะครับจะอยู่ที่กี่กิโลนะ10กิโลนะครับ10กิโลเมตรอันนี้คือช่วงที่1นะครับเป็นช่วงแรกจากนั้นเขาก็บอกต่อนะครับว่าขับรถต่อไปอีกด้วยความเร็วนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางก็10กิโลเช่นกันนะครับ10กิโลเมตรเช่นกันเหมือนเดิมปืดนะครับวัดรถไปช่วงสุดท้ายครับเขาบอกอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อันนี้คือช่วงสุดท้ายรูปภาพอาจจะดูสวยงามนิดนึงนะฮะเบี้ยวเลยเกินประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะทีนี้โจทย์ต้องการหาอะไรครับเราแปลงตัวหนังสือเนี่ยให้เป็นรูปภาพนะโจทย์ให้หาค่าของอัตราเร็วเฉลี่ย v average ครับอัตราเร็วเฉลี่ยใครทราบคอนเซปต์บ้างครับคิดยังไงครับอัตราเร็วเฉลี่ยคิดยังไงดีไม่ต้องกลัวผิดนะลองแบบช่วยกันดูฮะช่วยกันดูไม่โทษอันนี้อ่ะโอเคทีนี้คอนเซปต์นะครับอ่ะขออัตราเร็วเฉลี่ยใครพอจะบอกได้บ้างว่ามันคืออะไร v average คิดยังไงครับ v average คิดจากไหนการเคลื่อนที่นำตรงม.4 ถ้าเกิดจะไปนั่งในห้องสอบนะแต่ก็จะอาจจะต้องมีคนเดาแน่ๆเลยฮะใช่ไหม v เท่ากับ s ส่วน t นะมันก็ต้องมีนะครับมีประมาณเนี้ย s ส่วน t นะแล้วก็ต้องเดาก็จะมี s ก็คือ40กิโลต่อเวลา1ชั่วโมง60กิโลต่อเวลา1ชั่วโมง80กิโลต่อเวลา1ชั่วโมงมันอาจจะมีนะครับคนประมาณว่าเอามาบวกกันหมดเลยก็เป็น40บวก60บวก80หาร3คิดว่าเป็นไงครับผิดหรือถูกเนี่ยไม่น่าจะถูกนะมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะใช่ไหมฮะเอามาเนี่ยมันอยู่ที่60นะเนี่ยมันก็มีคำตอบด้วยนะมีคำตอบด้วยแต่ว่าวิธีนี้ผิดนะครับใช้ไม่ได้อันนี้ผิดห้ามทำนะห้ามทำเลยนะครับคอนเซ็ปต์ของอัตราเร็วเฉลี่ยจะคิดจากคิดจากอะไรดีระยะทางทั้งหมดเนี่ยสำคัญนะครับระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดเราเรียนม.ปลายนะครับใช้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเรียนป.ตรีเนี่ยมันใช้เป็นเครื่องหมายอินดิเกตนะครับมันจะใช้เป็นตัว v เนี่ยจะเท่ากับ df by dt ใช้ตัวนี้ฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายอินดิเกตเข้าไปอันนี้คือของป.ตรีนะครับแต่ว่าของม.ปลายก็คือใช้คอนเซปต์อย่างนี้เลยใช้ประมาณนี้ระยะทางทั้งหมดคิดยังไงครับรู้ยังระยะทางกี่กิโลเมตรครับระยะทางทั้งหมดตั้งแต่เคลื่อนที่A ถึง B ก็คือ10ใช่ไหมครับบวกกับ10บวกกับ10ก็เป็น30รู้แล้ว30เวลาล่ะเวลาก็ต้องมาคิดจากไอ้เจ้าตัว V เท่ากับ S ส่วน T นะครับเวลามาคิดได้จากลองย้ายค่าดูนะ T จะเท่ากับอะไร S ส่วน V เนี่ยตัวนี้ครับที่จะต้องเอามาหาแต่ละช่วงแต่ละช่วงเอามาหาแต่ละช่วงนะครับเรามาดูนะคิดที่1ก่อนนะครับที่1คือตรงนี้เนี่ยที่1อันนี้ที่2ที่3พื้นที่จานน้อยแล้วนะครับก็ลองจัดดูแล้วกันนะที่1ลองดูนะครับที่1 S ก็คือ10 S ก็คือ10นะครับส่วนด้วยส่วนด้วยความเร็วนี่ครับ S ส่วน V นะใช้ตรงนี้นะครับ S ก็คือ10ความเร็วก็คือ40อันนี้ถึงจะถูกต้องนะครับถึงจะถูกนะอันนี้คือ T1 T2 นะเราบอกที่ตัวเลข10ส่วน60ครับ T3 10ส่วน80ดังนั้นนะครับเราหาค่า T ทั้งหมดเอา T มารวมนะซิกมา T นะครับมันก็คือตัดได้ศูนย์ที่ไปเลยนะมันก็ได้เป็น1ส่วน4บวกกับ1ส่วน6บวกกับ1ส่วน8ได้แบบนี้คิดตัวเลขเศษส่วนสิคอลอนอคือเท่าไหร่24นะคอลอนอคือ24นะครับ4 6 24ก็คิดธรรมดานะเป็น4แล้วนี่ก็เป็น3บวกเลขมันก็คือเป็น13ส่วน24วินาทีนี่คือเวลาทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้เอาชั่วโมงเท่าทีชั่วโมงไม่วินาทีชั่วโมงโอเคขอบคุณมากครับพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็เอามาใส่นะครับไอโจที่ค้างอยู่นะ
เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษส่วนครับ13ส่วน24ก็คูณด้วย24ส่วน13แล้วก็ลองคิดเลขคร่าวๆดูนะครับคิดในใจคร่าวๆดูนะตัดได้นะครับ13 1 13 2มัน2จุดกว่านะเวลาคิดข้อสอบจริงก็ไม่ต้องคิดละเอียดยิบนะครับประมาณเอาก็ดูว่า2นะครับสมมติเป็นเลข2 2คูณ4 4 2 8นะ2 2 4นะครับอันนี้ประมาณนะอยู่ที่เท่านี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันก็คืออยู่ในช่วงบวกลบไม่เกิน5นะครับไม่เกิน5แน่นอนก็ได้คำตอบแล้วประมาณนี้ทีนี้ช้อยเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นช่วงมากกว่า60น้อยกว่า60ข้อมูลไม่เพียงพอตัวที่ตัดทิ้งนะครับก็คือช้อยที่1กับช้อยที่4เนี่ยไม่ใช่นะเหลือ2ข้อก็ให้เลือกนะเป็นข้อไหนครับข้อที่3ข้อที่3ถ้าคิดตัวเลขจริงๆนะครับที่อาจารย์เฉลยมามันอยู่ที่55.4 ตัวเลขคิดจริงๆนะครับถ้าเปิดคิดคำนวณมานี่คือ 55.4 นี่คือค่าจริงๆที่ออกมาได้จากการคำนวณโอ้โหลกมากเลยอะงงไหมครับข้อนี้งงปะไม่งงนะเขียนมาดูลกๆหน่อยนะครับผ่านไหมผ่านเนาะใครไม่เสร็จบอกได้นะครับโอเคข้อถัดไปครับข้อที่3ข้อที่3นี้ลองสักแป๊บหนึ่งลองคิดเองก่อนนะครับสัก1นาทีเดี๋ยวอาจารย์จะลองวาดรูปภาพประกอบให้นะครับแล้วก็นักเรียนลองทำเองดูก่อนนะครับก่อนเฉลยเรามานั่งเรียนช่วงบ่ายก็อาจจะดูง่วงนิดหนึ่งนะง่วงปะหนาวไปรถยนต์คันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาแล้วกันนะวิ่งด้วยความเร็ว v0 จากนั้นนะครับเขาก็ทำการเหยียบเบรกปึ๊ดนะระยะทางคือ x0 นะครับนี่ตามนี้เลยให้ถ่ายครับว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้เนี่ยทราบไหมมันคืออะไรไอ้เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยฮะ งงมันคือควันครับควันจากการเบรกมันเป็นเพราะเบรกไงมันต้องมีความร้อนใช่ไหมล่ะ มานี้อันนี้คือตอนแรกหน้ารถน่ารักนะประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่าไอ้รถคันเดิมอยู่แหละนะเปิดถามนะประมาณว่าใช่ครับอาการในคันเดิมแต่ยิ้มเหมือนเดิมเลยโอเคนะฮะประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าความเร็วเป็น2เท่าครับแสดงว่าต้องเป็น2 v0 นะครับ v0 ไอ้เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นี่โจทย์ข้อนี้จะคิดว่ายากก็ยากคิดว่ามันง่ายก็ยากอยู่ดีนิดหน่อยครับนิดหน่อยแค่นิดนึงแต่อยากให้ลองคำนวณเองก่อนนะครับก่อนจะเฉลยจะได้ฝึกทำนะเราไม่รีบร้อนนะครับขอให้ได้คอนเซ็ปต์ในการคิดแต่ละข้อไปข้อนี้ก็มีให้คิดอยู่2แบบนะครับจะใช้เรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงนะหาความเร่งนะจากโมตอนเดิมหรือจะใช้เป็นเรื่องของอนุรักษ์พลังงานก็ใช้ได้นะครับแต่แนะนำว่าใช้เรื่องของพลังงานจะง่ายมากเรื่องของพลังงานนะครับจะง่ายมากทิ้งเวลาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับลองทำก่อน